ันทึกไทยเบฟหน้านี้ขอเสนอปราชญ์เกษตรต้นแบบความสำเร็จเกษตรพอเพียงลุงจุกได้น้อมนำคำสอนจากพ่อหลวงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบอาชีพได้ศึกษาวิถีแห่งความพอเพียงทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นสวนเกษตรพอเพียงอย่างแท้จริงสมัยก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันปีหนึ่งได้ผลผลิตครั้งหนึ่งและไอตอนที่ยังไม่ได้ผลผลิตเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ทุนมหาศาลพอเราหันมาทำพืชผสมเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรามีหมุนเวียนของเราใช้จ่ายอยู่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้มันคล่องตัวคล่องตัวเพราะว่าเราได้เศรษฐกิจตรงนี้มาจากในหลวงเรานะทำตามท่านปลูกท่านบอกว่าปลูกไม่ต้องมากหรอกปลูกหลายๆอย่างพอไออย่างนี้มันหมดเดี๋ยวยังรู้เราก็ตัดได้ต่อขายได้ต่อกินได้ต่อบางคนก็ถามว่าพอเพียงพอแค่ไหนอ่ะพอดีทุนพอดีกำลังว่าเรามีกำลังทุนแค่ไหนเรามีทุนแค่น้อยๆเราก็ทำจะน้อยๆขยับขยายค่อยๆทำไปพอดีก็พอดีกับกำลังเราทำแค่กำลังเรากำลังทุนแค่นี้ก็ถือว่าพอเพียงพอดีแล้วไม่ต้องไปคิดอู้อยากได้เท่านั้นอยากได้เท่านี้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาไอ้นั่นไม่พอเพียงไม่พอดีแล้วด้วยความเพียรและความพยายามที่ลุงจุกมีเกินร้อยนั้นสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนต่อสู้ชีวิตและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงต่อไปถ้าเรารู้จักพอชีวิตก็มีความสุขและไม่เดือดร้อนใครขอบคุณครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน